ระบบของสีระบบของสีมีอยู่2ระบบดังนี้1ระบบสีแสง light color ระบบสีแสงหรือสีฟิสิกส์นั้นเกิดในปีค.ศ. 1660โดยเซอร์ไอแซคนิวตันได้ทำการทดลองให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านแท่งแก้วสามเหลี่ยมพริซึมแสงที่ตกกระทบบนจอรับจะเป็นสีรุ้งหรือสเปกตรัมประกอบด้วยแถบสี7สีสายตามนุษย์สามารถรับรู้ได้6สีคือสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดแม่สีแสงไว้3สีได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินหรือ RGB เมื่อนำแม่สีมาผสมกันจะเกิดสีขั้นที่2ดังนี้สีแดงผสมสีเขียวเป็นสีเหลืองสีเขียวผสมสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินผสมสีแดงเป็นสีแดงอมม่วงหากนำแม่สีทั้ง3ผสมกันจะได้สีขาวการผสมสีวิธีนี้เรียกว่าวิธีบวก additive 2ระบบสีวัตถุธาตุ pigment color ระบบสีวัตถุธาตุเป็นระบบสีที่เกิดขึ้นจากการผสมกันของเนื้อสีโดยมีการผสมกันบนวัตถุรองรับสีสีประเภทนี้ได้แก่สีน้ำสีฝุ่นสีน้ำมันสีอะคริลิกเป็นต้นในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตกราฟิกงานพิมพ์ซึ่งจะมีแม่สีขั้นที่1คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินโดยคุณสมบัติของแม่สีคือจะไม่สามารถหาสีอื่นๆมาผสมเป็นแม่สีได้โดยเมื่อนำมาผสมกันจะเกิดสีขั้นที่2ดังนี้สีแดงผสมสีเหลืองเป็นสีส้มสีเหลืองผสมสีน้ำเงินเป็นสีเขียวสีน้ำเงินผสมสีแดงเป็นสีม่วงหากนำแม่สีทั้งหมดมาผสมกันจะได้สีดำการผสมสีแบบนี้เรียกว่าวิธีลบ subtractive ในงานออกแบบทั่วไปหากเราต้องการให้งานแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอภาพที่ใช้เครื่องฉายเราจะใช้ระบบสีแบบ RGB หรือแบบสีแสงในการทำงานเพราะหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้ระบบการฉายภาพจากแสงหรือจุดแสงบน RGB ตัวอย่างเช่นการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์การออกแบบสื่อมัลติมีเดียแต่ถ้าต้องการทำงานสำหรับสิ่งพิมพ์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังสือฉลากสินค้าป้ายโฆษณาจะต้องกำหนดค่าสีเป็น CMYK ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสำหรับงานพิมพ์เมื่อเริ่มทำงานควรตั้งค่าระบบสีให้สอดคล้องกับประเภทงานที่จะทำจิตวิทยาของสีสีมีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไปยังผู้ดูได้สีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าความรู้สึกสนุกสนานความรักความเศร้าสามารถแสดงออกได้ด้วยสีจนทำให้สีบางสีเป็นสีแห่งความรักหรือเป็นสีที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้เช่นสีขาวหรือสีดำเมื่อนำมาใช้เป็นสีของเครื่องแต่งกายในบางวัฒนธรรมจะหมายถึงความตายความทุกข์และความเศร้าโศกนอกจากจะใช้สื่อถึงอารมณ์แล้วยังสามารถเป็นสื่อเกี่ยวกับขนาดระยะทางและการเคลื่อนไหวได้นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ไว้มากมายสำหรับหลักการเลือกสีเพื่อสื่อถึงความรู้สึกแก่ผู้ดูมีดังนี้สีแดงเป็นสีที่มีความร้อนแรงมากที่สุดมองเห็นได้รวดเร็วที่สุดจึงมักเลือกให้เป็นสีสำหรับดึงดูดความสนใจมากที่สุดสีแดงให้ความรู้สึกของการมีพละกำลังความก้าวร้าวรุนแรงรวดเร็วและปราดเปรียวสีแดงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกรักชาติความเป็นชาตินิยมและเป็นสัญลักษณ์ของความรักตลอดจนอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความเร่าร้อนความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทและอันตรายสีน้ำเงินเป็นสีที่มีความสว่างสีต่ำ
ให้ความรู้สึกเยือกเย็นเงียบสงบความรับผิดชอบความจริงใจสีน้ำเงินเข้มมักเป็นสีที่นักบริหารชั้นสูงเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่ใช้สีน้ำเงินอ่อนหรือสีฟ้าทำให้รู้สึกถึงความสะอาดความเย็นความผ่อนคลายสีเหลืองเป็นสีที่มีความสว่างสูงสีเหลืองสดใสเป็นสีของดวงอาทิตย์ให้ความรู้สึกอบอุ่นความสนุกสนานร่าเริงความใหม่ความทันสมัยสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมนจะให้ความรู้สึกถึงความขี้ขลาดความอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บสีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสีน้ำเงินคือผ่อนคลายสงบให้ความรู้สึกสดชื่นความมีชีวิตชีวาการเติบโตความเป็นธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสีม่วงเป็นสีที่มีอำนาจมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบสีม่วงให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ความหรูหราโออาและความน่าประทับใจเพราะเป็นสีที่มีส่วนผสมกัน ระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินสีขาวเป็นสีที่มีความสว่างสูงสุดให้ความรู้สึกโปร่งเบาบริสุทธิ์ละเอียดอ่อนความดีงามความมีคุณธรรมการใช้ธงขาวจะหมายถึงการยอมแพ้สงบศึกในบางประเทศใช้สีขาวแสดงถึงความเศร้าโศกและการพลัดพรากสีดำเป็นสีที่มีความสว่างดำมืดที่สุดให้ความรู้สึกสลดหดหูลึกลับน่ากลัวชั่วร้ายความเป็นอมตะในบางประเทศใช้สีดำแสดงถึงความเศร้าหมองและความตายนักออกแบบจึงควรเลือกใช้สีให้เข้ากับงานที่จะออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้สึกอารมณ์ร่วมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชมเป็นสำคัญ